การประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่8จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในเช้าวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยจะเสนอแนวคิดเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิกในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS Summit ครั้งที่8ช่วงเช้าวันนี้ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการณศูนย์การประชุมยูนานไห่เกิงคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้หัวข้อหลักมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่ดีกว่าเดิมด้วยการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยมีประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ผู้แทนสภาธุรกิจ GMS ร่วมกับผู้นำ6ประเทศได้แก่ไทยลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามและจีนเฉพาะมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงโดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อให้เป็นอนุภูมิภาคที่บูรณาการมากขึ้นโดยมีเป้าหมายความเจริญรุ่งเรืองลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนทุกคนในภูมิภาคผ่านความร่วมมือ3เสาหลักคือการสร้างความเชื่อมโยงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างประชาคมขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACNET ครั้งที่10ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอแนวคิดเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิกในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆเช่นอาชญากรรมข้ามพรมแดนปัญหาฝุ่น PM 2.5 และการบริหารจัดการน้ำสำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมขอบคุณ ADB ที่ให้การสนับสนุนไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19ซึ่งสนับสนุนเงินทุนและความช่วยเหลือทางวิชาการความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจในด้านต่างๆเช่นการขนส่งพลังงานเศรษฐศาสตร์มหาภาคและนโยบายการคลังช่วยให้ไทยสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน